โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงสดับตับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรของพระองค์พร้อมทรงนำปัญหาเหล่านั้นมาทรงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของราษฎรจึงนำไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันมีมากกว่า 4,000 โครงการซึ่งได้เอื้อประโยชน์สุขให้กับราษฎรของพระองค์อย่างทั่วถึงภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นต่างๆได้ปรากฏเรื่องราวแห่งความทรงจำและความประทับใจอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรรวบรวมข้อมูลเพื่อทรงจัดหาแหล่งน้ำสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎรของพระองค์ถ้ากดนาเป็นอย่างนั้นได้บ้างปีกายไม่ได้ไม่ได้เลยคือต้องด้านไหนของนาลายใต้คลองลงมาค่ะใต้คลองจ้ะไม่น่าอันหน้าหมดถึงคลองน้ำฝนธรรมดาที่วัดนะวัดชื่ออะไรนะวัดอะไรไตรมิตรพิทยารามบ้านละโมงนี่อยู่ทางเมืองคือเขามีสูบน้ำบ้านเรามีสูบน้ำจากเรามาทางเขตเมืองแต่เขามีสูบน้ำปลายเขตทุกวันในเขตเซฟกันด้วยสองสายสองถนนไม่ให้ท่วมน้ำก็เท่ากับสูงสูงขึ้นมันจะเทมาทั้งนี้ได้ไหมเป็นการกันน้ำทางด้านทางนี้การทางโคกสีใช่ทางนี้ไม่มีทางนี้ไม่มีอาจจะเทนะทางอำเภอเมืองก็ได้ก็ต้องดูให้ได้พอดีจากแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานผ่านโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริและจากการสืบสานแนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงพระบรมวงศ์ที่ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานเพื่อการสืบสานรักษาและต่อยอดสายธาราเพื่ออานาประชาราษฎร์พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบปัญหาและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงทำให้ปัจจุบันนี้มีจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,800 โครงการและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีเส้นทางการพัฒนาของพระมหากษัตริย์ไทยท่านมุ่งเน้นประโยชน์สุขไปเพื่อประสบกรณิกรอย่างไรบ้างคะรัชกาลที่9นั้นเนี่ยครับพระบาทสมเด็จพระหัวท่านทรงมองถึงความทุกข์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยจะเห็นได้จากพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆสำนักงานกปร.ได้สนองพระราชดำริของทั้งสองพระองค์นะครับในเรื่องของการดำเนินการยังจะเห็นได้ว่าในรัชกาลที่10นั้นเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระราชบายในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานของพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จทรงงานศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระหัวก็ได้เสด็จออกทรงงานนะครับเพื่อเยี่ยมทุกสุขกับประชาชนโดยรอบในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับได้มีโอกาสติดตามไปที่กุแบศิลาจังหวัดปัตตานีนะครับณที่นั้นเป็นเวลาเย็นค่ำนะครับประมาณ6โมงทุ่มถึงแล้วฟ้าก็มืดแล้วนะครับพระองค์ท่านได้เสด็จพระดำเนินอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ได้เสด็จรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยราชการต่างๆนะครับแล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยราชการต่างๆนั้นเนี่ยได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ทำงานในเรื่องของการทำงานร่วมกันงานต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ส่งพระราชทานให้กับหน่วยราชการแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาภาพการทรงงานเคียงคู่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายภาพที่เราคนไทยอาจไม่คุ้นชินตาโดยเฉพาะการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับยืนอยู่ห่างๆในฐานะราชองครักษ์พิเศษสมเด็จพระบรมชนกนาถและในเวลาเดียวกัน
ก็จะทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของประสบกรณิกรจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานแนวพระราชดำริในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขของปวงประสบกรณิกรชาวไทยในหลายพื้นที่จึงได้มีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากปัญหาทั้งมวลตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเช่นเดียวกันเมื่อปีพุทธศักราช2560ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสกลนครได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนตาลัดและโซนกาส่งผลให้พื้นที่จังหวัดสกลนครได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งได้รับความเสียหายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรจึงได้มีพระราชกระแสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจระบบอ่างเขื่อนในพื้นที่นี้ต่อไปโดยมีสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำที่มีอายุใช้งานมานานและมีสภาพชำรุดจำนวน22แห่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทั้ง22แห่งให้มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมมีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อแก้ไขปัญหาการเสี่ยงภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพน้ำทุกหยดมีคุณค่าเพราะน้ำคือชีวิตแนวทางแห่งพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สืบสานรักษาต่อยอดมาจนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันคือศาสตร์แห่งการบริหารจัดการน้ำที่สร้างความมั่นคงให้กับคนไทยและประเทศไทยที่กรมชลประทานได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริมาเอื้อประโยชน์สุขให้กับแหล่งน้ำน้อยใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ